สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับเรามาดูซีซั่นที่62ฟูลทีมชาติยูโร2020รอบคัดเลือกนัดสุดท้ายนะครับคืนนี้เนี่ยทีมชาติอังกฤษนะฮะมีคิวลงเตะกับสาธารณรัฐเช็กนะครับเพื่อชี้ชะตาว่าจะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปหรือเปล่าในชีวิตจริงนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาดูทีมชาติอังกฤษพบกับฝรั่งเศสก่อนครับฟังฝรั่งเศสนะจะเล่นโดยคุณดิวครับอังกฤษเนี่ยจะเล่นโดยคุณเตอร์ครับสวัสดีครับผมเตอร์นะครับฝากเชียร์นะครับสวัสดีครับผมติว R17 จากครับโปรเจกต์คิงนะครับฝากติดตามรับชมและเชียร์ด้วยนะครับเรามาดูการจัดทัพนักเตะกันก่อนนะครับฟังทีมชาติอังกฤษในแบบฉบับของคุณเตอร์ครับใช้แผน 4-3-1-2 ของคันโตเวอร์ชันเก่านะครับผู้รักษาประตูเป็นดีนเฮเดสันนะครับคู่เซตแบ็กเป็นนาธานิเอลฟิลิปยิงคู่กับโจโกเมสแบ็กซ้ายเป็นชิเวลครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับมิดฟิลด์ตัวรับจอร์แดนเฮเดสันครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนแจ็คกิริสกับฟิลโฟเดนนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกเจมแมดิสันครับคู่สุดหน้าก็ใช้เป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับยืนคู่กับแฮร์รี่เคนนะครับผมฝั่งฟูลทีมชาติฝรั่งเศสของคุณดิวครับใช้แผน 5-2-1-2 นะครับใส่เซ็นเตอร์แบ็กมาถึง3คนครับผู้รักษาประตูเป็นฮูโกยูริสครับกัปตันทีมเซ็นเตอร์แบ็ก3คนนะฮะก็มีลาเฟวาลานเคมองลองเล่แล้วก็ซามิเอลอุมติตี้นะครับแบ็กด้านซ้ายเฟลองเมนดี้ครับด้านขวาแบงเจแมงปาวาเองก็แล้วกองเต้เนี่ยตั้งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะตัวกลางเนี่ยตามภาพเนี่ยจะเป็นอาร์ดิเนมิโอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงสนามจริงแมตช์นี้จะใช้เป็นพอปอกบานะครับมิดฟิลด์ตัวรุกอองตวนกิสมันครับคูซูน่าก็เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้กับคาริมเบนเซม่าครับเอาละครับทุกคนครับต่างคนต่างชนะมาด้วยกันทั้งคู่ในแมตช์แรกนะครับใครชนะอีก1นัดเนี่ยเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งอังกฤษของคุณเตอร์นะฮะเป็นผู้เขียนลุกเดินก่อนนะครับวันนี้มากับชุดสีน้ำเงินครับส่วนฝั่งคุณดิวนะครับปลุกจากขวาไปซ้ายนะฮะมากับชุดสีขาวครับฝรั่งเศสกับอังกฤษคู่นี้เจอกันทีไรนะเป็นบิ๊กแมตช์ในชีวิตจริงเสมอนะครับแต่ว่าในยูโร2020เนี่ยอยู่คนละกลุ่มกันนะครับและในเกมนี้ต้องบอกว่าค่าพลังทีมถ้าเกิดจัดกันจริงๆเนี่ยสองทีมชาตินี้ก็ค่าพลังทีมสูสีสู้กันได้แล้วครับบอลเป็นของทีมชาติอังกฤษครับคุณเตอร์แจ็คกิลิสโยกเล่นสั้นๆครับเจมส์แมดิสันมาที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันซัดเลยติดบล็อกกองเต้แล้วครับแม่จับยาวไปนิดนึงฮะเอาละฮะต้องระวังจังหวะสวนของฝรั่งเศสครับทีเด็ดของเอ็มบัปเป้วัยรุ่นปารีสเล่นกับคาริมเบนเซม่าครับ2-4 2-5 2-6เบนเซม่าพลิกเอ็มบัปเป้ซัดลงนี่ติดเซฟของดีนเฮนเดอร์สันครับแม่กองหลังมีเยอะก็จริงนะจังหวะนี้ฝรั่งเศสมีแค่2คนก็จริงครับแต่ทีเด็ดของเกมนี้เนี่ยเมตาก็คือจังหวะชิงวันทูแล้วครับสมัยก่อนเล่นวินนิ่งก็คงต้องบอกเพื่อนว่าห้ามกดวันทูแล้วฮะกติกาของทัวร์นาเมนต์ เป็นลูกแตะมุมของฝรั่งเศสครับเล่นลูกสูตรครับเมนเดเปิดไปจุดนัดพบโขกเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0จากคิเลียนเบนเซม่าเอ้ย คิเลียนเบนเซม่า คิเลียนเอ็มบัปเป้ครับมาโอ้โหมายังไงคิเลียนเบนเซม่า ดูฮะลูกสูตรครับที่หัวมุมครับแล้วโฉบมาจุดนัดพบครับบางครั้งถึงแม้ว่าจะรู้ว่าคู่ต่อสู้จะทำแบบนี้ก็ป้องกันลำบากเหมือนกันนะครับเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นครับเป็นของฝรั่งเศสเอ้าติดส้นเท้าครับแฮร์รี่เคนเสียบอลให้กับฝรั่งเศสอีกแล้วครับกองเต้กองเต้กับเคนนี่ชื่อคล้ายกันเลยนะ เขียนยาวกว่ากันนิดเดียวฮะเอ็มบัปเป้พลิกครับตวัดมาด้านซ้ายกองเต้เติมขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหยิงหรือเปิดไม่รู้ครับแม่เท้าลั่นหรือเปล่าฮะโอ้โหเหมือนตั้งใจจะยิงนะฮะกองเต้ดูครับมันเข้าซ้ายแล้วผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยฮะยังไม่ได้ฮะประตูที่2แต่15นาทีผ่านเนี่ยเกมเป็นของคุณดิวนะครับตรงนี้มงตั้งไปแล้วอ้าวได้ฟาวครับมีขึ้นหนุนกันนะฮะเฮลิเคนครับได้ฟาวโดนหนุนจากด้านหลังนะครับเป็นลาเฟวาลานนะครับนี่2คนนี้ก็มีข่าวกับแมนยูนะฮะจะว่าไปแมนยูก็มีข่าวกับทุกคนแล้วก็มาสักคนก็ได้ก็ดีฮะอ่ะเป็นยังว่าฟรีคิกระยะไกลครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนตักเข้าไปด้านในแจ็คกิริสพักอกแล้วยิงลูกนี้ไม่ได้แล้วครับมันค่อนข้างไกลน้ำหนักไม่ค่อยมีฮะโยริสรับได้แล้วเปิดแม่นซะด้วยครับเบนเซม่ากิสมันเอ็มบัปเป้ไปที่เบนเซม่าขวาสุดมีให้มาที่ป็อกบาป็อกบาแย่ต่อมาไม่ผ่านแล้วครับแจ็คกิริสลงมาช่วยเกมรับเอาละฮะเป็นจังหวะสวนของทีมชาติอังกฤษครับจะทำได้ดีแค่ไหนเอ้าโดนเสียบครับมาลาคัสแรดฟอร์ดแต่บอลยังไปเข้าทางชิเวลครับเปิดมาแมดเดสันแฮร์รี่เคนเบิร์นต่อแจ็คกิริสยิงเข้าไปเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ฮะแจ็คกิริสครับยิงประตูตีเสมอให้กับทีมชาติอังกฤษของคุณเตอร์เลยครับเป็นจังหวะสวนกลับนะแล้วทิ้งจังหวะเดียวกันมา 4-5 คนนะฮะผู้ที่มีส่วนร่วมกับประตูนี้ก็มีหลายคนนะฮะตั้งแต่เป็นชิเวลเลยครับ
ดูฮะเบิ้ลไปเบิ้ลมาแฮร์รี่เคนตกมาแจ็คกิลลิสเติมขึ้นมาพอดีฮะปวดหลังเท้าครับออกบิดบิดนิดนึงนะครับเท้าซ้ายเอาละครับได้ประตูตีเสมอแล้วครับเอาละครับมีลุ้นเลยครับแบบนี้บอลเตะ2แมตช์นะครับ2นัดเย้าเยือนนะมาดูจังหวะลูกเขี่ยของฝรั่งเศสครับมากันแค่3ครับไม่ต้องมามากครับมาแค่3พอฮะบอลมาถึงเอ็มบัปเป้ไม่ถึงนะฮะติดโจโกเมสโกเมสมองหาแรดฟอร์ดเปิดไม่ผ่านวาลานครับได้บุกต่อครับฝรั่งเศสกองเต้ป้ายมาทางด้านซ้ายครับเมนดี้ยัดไปข้างหน้าเอ็มบัปเป้พักย้อนกลับมาเมนดี้ยังเก็บได้อยู่ครับตบไปตรงกลางเอ็งโลกองเต้ครับบ็อกบาสั้นๆครับเคาะขึงครับเคาะขึงครับขึงครับบ็อกบาบ็อกบาดีดลูกนี้ไม่ถึงฮะติดโจโกเมสบอมมาอีกก็เข้าทางฝรั่งเศสแล้วครับได้บุกต่อฮะเอ็มบัปเป้กีสมันเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไม่ผ่านโกเมสแหมโกเมสหยุดเอ็มบัปเป้ได้ 2-3 จังหวะติดนะครับแต่พอสกัดได้ก็บอมออกมานะฮะทำให้ไม่ได้บุกไม่ได้สวนนะครับฝั่งอังกฤษของคุนเตอร์ครับเอ็มบัปเป้ได้อีกครั้งนึงครับเบนเซม่าพลิกโดนนาธานีฟิลิปส์ครับแย่งไปแล้วบอมไปที่แรดฟอร์ดพอบอลตกก็ป้ายต่อมาที่แฮร์รี่เคนเอ้ายิงไม่ทันแล้วไปเสียบเขาครับเป็นจังหวะต่อเนื่องนะคือกดยิงไปแล้วนะพอบอลไม่ได้ยิงนะลองเล่ได้บอลแล้วกลายเป็นเสียบไปนะครับโดนเหลืองไปเลยฮะกัปตันทีมดูครับคือกดมาเต็มหลอดแล้วล่ะเต็มแข้งเลยฮะข้อพับเอ็นร้อยหวาขาดแล้วมั้งหวังว่าในเป2022อยากจะให้แก้จังหวะแบบนี้นะยิงเป็นเสียบเนี่ยกองหน้าโดนใบเหลืองประจำครับได้บุกต่อครับฝรั่งเศสของคุณดิวบอลมาถึงกิสมันตบไปข้างในครับพอป็อกบาทด2นาทีฮะแรดฟอร์ดลงมาช่วยลุมเอ้าแล้วก็เสียบอลง่ายๆครับแรดฟอร์ดเบนเซม่าป็อกบาป็อกบามีช่องตวัดมาที่กิสมันไม่เข้าโอ้โหนึกว่าเข้าครับมานึกว่าใส่สกอร์ได้อีก1ลูกก่อนจบครึ่งแรกครับแม่ยังไม่ได้ฮะโอ้โหครองบอลเยอะกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับ 62% ครับสำหรับคุณดิวนักเตะไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษของคุณเตอร์นะมีหลายคนไม่ฟิตนะครับแล้วแฮร์รี่เคนโดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวต้องวัดต่อกันอีก45นาทีเลยครับรูปเกมโดยรวมเนี่ยคุณดิวดูเหมือนจะทำได้ดีกว่านะครับครองบอลเยอะกว่าบุกเยอะกว่านะครับแต่สกอร์ยังเท่ากันอยู่1ประตูต่อ1นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟุตบอลลูกกลมๆครับเอาละครับเกมเริ่มครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อฮะฝรั่งเศสจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับตรงนี้ยัดมาเอ็มบัปเป้พลิกแล้วเบนเซม่าหลุดลูกนี้เลือกได้สบายเลยครับ2ประตูต่อ1คาริมเบนเซม่าครับจากจังหวะเคลียร์นี่แหละครับเล่นกันไม่กี่คนนะออกไปทางด้านซ้ายที่เมนดี้ครับยัดเข้ามาให้กับเอ็มบัปเป้แล้วก่อนที่จะกลับตัวแทงให้กับเบนเซม่าครับดูฮะเมนดี้เอ็มบัปเป้กลับตัวพลิกจ่ายตรงช่องเลยครับเบนเซม่าวิ่งตัดมาพอดีเรียบร้อยเลยครับตรงช่องระหว่างอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับกับโจโกเมสเอาละครับ2ประตูต่อ1ครับทีมชาติฝรั่งเศสขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งตัดได้นะครับกองเต้โอ้โหขึ้นเกมไม่ได้ครับพยายามที่จะเล่นเร็วเหมือนกันนะฮะฝั่งคุนเตอร์บอลเป็นของเอ็มบัปเป้หลุดมาฟิลิปทำยังไงหลบฟิลิปได้แล้วเบนเซม่าเรียบร้อยเหมือนกันโอ้โหมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกครับโดนตัดได้แล้วเลือกเลยฮะโอ้โหหยุดไม่อยู่นะครับผู้เซ็นเตอร์ของอังกฤษนะฮะดูครับสปีดมาไวรุ่นปารีสแล้วหักหลบนิดนึงนะครับจ่ายต่อเบนเซม่าพลิกหนีเหลี่ยมนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เสียหลักนะฮะยิงด้วยซ้ายเข้าไปเน้นๆ นะครับ 3-1 ครับได้2ประตูในช่วงไม่ถึง10นาทีครับแฮร์รี่เคนเอาละจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับคุณเตอร์หลุดไม่หลุดเลยฮะติดลองเล่พยายามที่จะเล่นเร็วจากจังหวะเขี่ยเหมือนกันนะครับแต่ทำไม่ได้นะครับแล้วพอทำไม่ได้ก็โดนสวนแบบนี้เลยฮะมาแล้วครับ3ประสานของฝรั่งเศสเบนเซม่าจะย้อนไปที่กิสมันติดฟิลิปครับแม่ต้องระวังให้ดีนะฮะคือพลาดท่าไปนี่โดนรัวๆเลยนะครับคุณดิวเนี่ยก็ใช่เล่นเหมือนกันนะฮะจังหวะสวนบอลเป็นของฝรั่งเศสอีกครั้งนึงครับเมนดี้พยายามที่จะต่อบอลเร็วนะครับคุณเตอร์แต่ก็ยังไม่ถึงกองหน้านะฮะกิสมันเอ็มบัปเป้เบนเซม่ารอจังหวะพลิกคืนมาที่ป็อกบ้ายิงลูกนี้ติดป็อกแล้วบอลฉลับยังไงกิสมันเก็บไม่ได้ต้องเคลียร์ให้พ้นครับโฟเดนโฟเดนโอ้โหบอมแบบนี้เสียเปรียบเลยครับบ็อกบาเก็บได้ครับสปีดบอลไปแล้วติดโกเมส
มีการกดหยุดเกมนะครับแต่บอลยังไม่ตายบอลมาถึงแจ็คกิลิสนี่หายไปจากเกมเลยนะฮะแฮร์รี่เคนเอาละฮะบอลถึงเคนแล้วครับแรดฟอร์ดวิ่งไปแล้วแรดฟอร์ดวิ่งไปแล้วแล้วเบียดเหลี่ยมได้แล้วยิงได้หรือไม่ไม่ได้ครับปาวาไม่ยอมให้ยิงครับเหลือเวลาไม่ถึง20นาทีแล้วครับเอาละครับอังกฤษไปทางขวาบ้างครับอเล็กซานเดอร์อโนตบเข้ามาด้านในครับจอแดนเฮเดอร์สันยัดไปทงขึ้นแล้วครับแบบนี้เหลื่อมไปเยอะเลยครับแฮร์รี่เคนว่าโดนเช็คล้ำหน้าครับเบนดี้วิ่งสวนขึ้นมาแหมมันก็ขาดขาดเกินๆไปนิดนึงนะฮะในช่วงพื้นที่สุดท้ายของทีมชาติอังกฤษเลยครับคุณเตอร์มาให้ทั้ง2คนได้เปลี่ยนแท็กติกกันนิดนึงนะฮะเปลี่ยนผู้เล่นกันนิดนึงนะครับแฮร์รี่เคนครับถอดออกไปเลยฮะเพราะว่าโดนไปเหลืองไปแล้วครับส่งเมสันกรีนวูดลงมานะครับแล้วก็ส่งมิดฟิลด์ลงมาเสริมด้วยนะครับเป็นล็อบสตาร์ชิกนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งของฝรั่งเศสจะมีการเปลี่ยนตัวสำรองด้วยหรือเปล่านะครับเหลือประมาณ17นาทีนะฮะอาเดมเบเล่ลงมาแทนกิสมันนะครับฝรั่งเศสมาซียาวด้วยนะครับลงมาแทนเอ็มบัปเป้เดมเบเล่สปีดบอลไปแล้วติดโจโกเมสเปลี่ยนคู่สู่หน้าเลยนะครับฝรั่งเศสรูปเกมยังเหมือนเดิมนะฮะฝรั่งเศสยังของบอลได้เยอะกว่านะครับลูกนี้มาซียาวสัมผัสแรกหรือเปล่าครับมาซียาวสปีดไปโกเมสดักได้อีกบอมมาก็มาเข้าทางฝรั่งเศสหมดนะฮะแม่อ้าวไปขโมยมาได้ครับล็อบสตาร์ชิกมาให้กับกินวูดอ้าวหลุดเหมือนกันแล้วครับจะเป็นซุปเปอร์ซับได้หรือเปล่าครับกินวูดชิปลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ3จากหมายเขียวเมสันกินวูดครับเออลงมาเป็นซุปเปอร์ซับเลยครับดูฮะจังหวะขโมยของล็อบสตาร์ชิกครับแทงมาแล้วกินวูดหลุดเลยครับเลือกที่จะชิปฮะข้ามหัวของฮูโก้ยูริสครับเอาละครับต้องเก็บบอลนะต้องวิ่งไปเก็บบอลนะครับแบบนี้หลุดมาแล้วเลือกได้เลยครับตักฮะตัดสินใจฝั่งคุณดิวก็เรียกยูริสออกมาเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าหลุดแล้วนะเซนเตอร์นี่วิ่งตามไม่ทันแล้วนะครับเอาละครับตีตื้นมาเป็น2ประตูต่อ3ครับเหลือเวลาประมาณ9นาทีฝรั่งเศสบุกขึ้นมากองเต้พีคครับรอเมนดี้เติมเมนดี้แฉลบนิดนึงยังได้อยู่ครับเมนดี้พลิกซ้ายพลิกขวาวนแล้วโดนกระแทกผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเป็นบอลของอังกฤษฮะเมสันกรีนวูดแทงให้กับแรดฟอร์ดสปีดไปแล้วอุมติตี้หุบเข้ามาช่วยข้อดีของเซนเตอร์แบ็ก3คนเลยครับเวลามันบีบหัวใจทั้ง2ฝั่งแล้วครับแบบนี้บอลห่างลูกเดียวแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับแต่เป็นจังหวะบุกของฝรั่งเศสแล้วครับเบิ้ลเป็นสามเหลี่ยมมาซิยาวเดมเบเล่ซัดเบิ้ลติดเซฟครับมาซิยาวซัดเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อ2โอ้โหปิดกล่องได้เลยหรือเปล่าครับซุปเปอร์ซับอังกฤษก็มีซุปเปอร์ซับฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันครับแหมเราเป็นนักเตะแมนยูหมดเลย ที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วยิงได้ครับกินวูดกับมาซิยาวเดมเบเล่ยิงจังหวะแรกนะครับติดเซฟดีนเฮนเดอร์สันนะครับเราเป็นจังหวะที่มาซิยาวถือฝากไว้วันทูนี่แหละครับแล้ววิ่งตามขึ้นมาบอลฉลับมาเข้าทางเรียบร้อยเลยครับหนีไปเป็น4ประตูต่อ2ครับไม่ยอมให้ตีเสมอได้ง่ายๆครับแล้วครบ90นาทีแล้วด้วยครับจังหวะเคลียร์ของอังกฤษครับยังไงครับโอ้โดนตัดแล้วฮะแบบนี้โอ้โหทด3นาทีแล้วจะโดนอีก1ลูกหรือเปล่าครับมาซียาวแล้วแตะหลบเรียบร้อยโอ้โหเมื่อสักครู่กินวูดเนี่ยยิงใส่โยลิสครับมาซียาวเอาคืนให้เพื่อนร่วมชาติครับดูฮะแต่ว่าไม่ได้ชิปนะหักหลบนิดนึงแล้วครับแล้วก็ยิงสวนเข้าไปเลยครับดีเนเดอร์สันมายิงเอาช่วงท้ายเกมกันนะเกือบจะตามทันอยู่แล้วนะครับเป็นผลงานของตัวสำรองทั้งหมดเลยนะในช่วงท้ายเกมนะครับโอ้โหจาก 4-2 จาก 3-2 เนี่ยนะครับเป็น 5-2 ฮะหมดเวลาการแข่งขันครับแมตช์นี้เนี่ยทีมชาติอังกฤษของกุนเตอร์นะครับแพ้คาบ้านเลยนะฮะให้กับทีมชาติฝรั่งเศสของคุณดิวไป2ประตูต่อ5นะครับของบอลเยอะกว่านะครับมีโอกาสยิงเยอะกว่านะฮะก็วัดกันที่ความเด็ดขาดด้วยนะครับแล้วก็ภาพรวมในการเล่นด้วยนะคุณดิวก็ทำได้ดีกว่านะครับอีกแมตช์นึงเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับทำให้สกอร์รวมเนี่ยฝั่งคุณดิวนะฮะชนะไป7ประตูต่อ4นะครับเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับส่วนคุณเตอร์นะครับตกมาสายล่างนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ